สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูตู้ของช่างอเนกครับนะครับทำเสร็จแล้วครับเพื่อนๆจากการที่เราดูตั้งแต่การเข้าบานนะครับแล้วก็มาปรับบานตู้ครับนะครับตู้สี่เหลี่ยม2ตอนครับขนาดความลึกจะอยู่ที่55ครับความกว้างความยาวครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับแล้วความสูง2เมตร10ครับตัวล่างสูง90ตัวบนสูง120ครับรวมเป็น2เมตร10เซนครับลักษณะของตู้ก็เป็นตู้สี่เหลี่ยม4บานครับด้านล่างก็จะเป็นบานทึบ4บานด้านบนก็จะเป็นบานกระจก4บานครับนะครับแบ่งออกเป็น2ช่องช่องละ2บานประกบกันครับด้านข้างก็จะเป็นบานปีกนกครับนะครับใส่ป้องอ้อยใส่ข้อมาขามนะครับเนี่ยเป็นด้านข้างครับลึก55เซนสวยงามครับเหมาะโชว์ของใส่ของโชว์ได้สารพันเลยครับทุกอย่างเลยครับอายุการใช้งานบอกเลยว่าเป็น100ปีครับถ้าไม่มีใครเอาไปไหนเสียนะครับไม่มีการพังแน่นอนครับใช้ทนใช้นานหลายชั่วชีวิตคนแน่นอนครับซื้อกันครั้งเดียวใช้กันนานเลยครับไม้สักครับเราใช้ไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับเวลาเราซื้อขนย้ายนะครับมีหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ให้ด้วยครับสนใจสั่งได้ครับที่ร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับโรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ทำส่งแต่ตู้ดิบนะครับเพื่อนเพื่อนถามราคาก็ขอตอบในข้อความครับแต่ราคาก็พอประมาณให้นะครับไม่ใช่ว่าจะตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าแต่ละร้านอาจจะคิดค่าสีค่ากระจกค่าอุปกรณ์ต่างๆไม่เท่ากันครับแล้วแต่ราคาอุปกรณ์ด้วยครับแล้วก็การทาสีด้วยว่าทาหนาบางทาสีโอกทาสีไม้เก่าทาสีเนื้อไม้นะครับราคามันไม่เท่ากันครับการจัดการครับแล้วก็ระยะทางของแต่ละร้านที่รับไปจำหน่ายก็ไม่เท่ากันครับราคาก็เลยไม่เท่ากันครับบอกหน้าโพสต์ไม่ได้เพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะถ้าบอกไปแล้วราคามันไม่เท่าอย่างที่บอกครับของเรามันเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เนาะไม่ใช่ชิ้นเล็กครับแล้วก็จัดส่งไม่ได้ครับถ้าใครจะซื้อก็สั่งร้านค้าได้ครับถ้าทางผ่านหรือว่าหลายชิ้นเขาก็สามารถส่งได้ครับแต่ถ้าให้ดีครับมารับเองครับสบายใจกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ